ิดกองให้เข้าไปเก็บบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำครั้งแรกในละครโรแมนติกดราม่าใต้เงาจันทร์ของค่ายทีวีซีนระหว่างหนุ่มเกรทวรินทร์กับสาวมากกี้ราศีที่งานนี้เคมีเข้ากันดีสุดๆแววมาว่าเตรียมตัวจะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่อีกด้วยโดยฉากถ่ายทำวันนี้เป็นฉากที่หนุ่มเฟิร์สแอบหนีมาเที่ยวผับโดยไม่รู้ว่าสาวเซ็กซี่ที่เต้นอยู่ข้างๆเขาและเพื่อนนั้นคือสาวมากกี้พี่สาวของตนเองสุดท้ายสาวมากกี้นั้นเมามากจนหนุ่มเกรทต้องมารับกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงฉากนี้ใช้เวลาการถ่ายทำไม่นานโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเขินมากเลยทีเดียวสาวมากกี้เต้นออกมาได้พริ้วสุดๆดูคล่องแคล่วแต่เจ้าตัวบอกว่าที่เห็นเต้นเก่งแบบนี้เพราะเตรียมตัวซ้อมมาแล้วล่วงหน้าทางผู้กำกับนั้นขอให้ฉากนี้เน้นเซ็กซี่ที่สุดค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะไปลอกคนข้างๆมาค่ะแต่อันนั้นคือต้องหาเรฟเฟอเรนซ์แต่ถ้าเต้นรวมไม่ต้องหาเรฟเฟอเรนซ์เลยมันมาจากใจล้วนๆมาจากอินเนอร์มาจากอินเนอร์เป็นคนเซ็กซี่นะโอ้ตายแล้วพี่ตายโต๊ะจริงแต่ว่าอินเนอร์เขาเป็นคนฮาไงสนุกอ่ะเวลาแบบว่าได้เต้นกับน้องๆอะไรเงี้ยอันเต้นสวยกับอันเต้นรั่วเต้นรั่วถนัดกว่าเยอะเต้นพอบอกเต้นสวยแล้วอู้ตายอู้ตายเครียดเครียดการถ่ายทำในวันนี้พี่ปิ่นณัฐนันท์ผู้จัดละครก็มาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องนี้ถือเป็นการกำกับละครเรื่องแรกของหนุ่มฟิลกิตติศักดิ์ที่ถนัดแนวโรแมนติกอยู่แล้วอีกด้วยติดตามชมละครของเกรทกี้กันได้ทางช่อง3เร็วๆนี้ค่ะปวีรสาประดิษฐ์สอนรายงาน